ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรคัดเลือกนางนมส่วนนางนมพระโอรสนั้นคัดสรรแต่ลักษณะดีจำนวน64นางต้องไม่สูงจนเกินไปนมไม่หย่อนยานน้ำนมมีรสหวานถ้านางนมสูงเกินไปเมื่อทารกนั่งดื่มนมจะทำให้คอทารกยาวผิดส่วนถ้าสตรีเตี้ยเกินไปจะทำให้กระดูกคอทารกหดสั้นเข้าถ้าสตรีผอมเกินไปจะทำให้ขาของทารกเสียดสีกันถ้าสตรีอ้วนเกินไปจะทำให้เท้าทั้งสองของทารกเพลียถ้าสตรีผิวดำนักจะทำให้น้ำนมเย็นเกินไปสตรีมีผิวขาวนักจะทำให้น้ำนมร้อนเกินไปสตรีมีนมหย่อนยานจะทำให้ทารกดั้งหักสตรีเป็นโรคหืดมีน้ำนมเปรี้ยวสตรีเป็นโรคม่องข้อมีน้ำนมรสเฟื่อนเผ็ดพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระทัยได้พระราชทานพรแก่พระนางจันทาเทวีตามปรารถนาพระนางรับพรแล้วถวายฝากคืนไว้ก่อนในวันขนานนามพระโพธิสัตว์พระเจ้ากาสิกราชบูชาเราพามผู้รู้ลักษณะพยากรณ์ด้วยสักการะอย่างมากมายแล้วตรัสถามถึงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อพระโอรสพวกพราหมณ์เห็นลักษณะพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่าพระโอรสของพระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งบุคคลผู้มีบุญญาธิการอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยพระโอรสสามารถครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตลอดมหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารอันตรายใดๆจะไม่เกิดขึ้นกับพระโอรสเลยพระเจ้ากาสิกราชสดับคำพยากรณ์ของความเหล่านั้นทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากทรงขนานพระนามพระโอรสว่าเตมีกุมารแปลว่าพระกุมารผู้ทำให้โลกเกิดความชุ่มเย็นใจเพราะถือเอานิมิตวันที่พระกุมารประสูติฝนตกทั่วกาสิกรัฐหัวใจพระราชาอำมาตย์และข้าราชบริพารตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ต่างเย็นใจเหมือนถูกรดด้วยน้ำฝนให้เกิดความชุ่มฉ่ำโดยทั่วกันไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้หนึ่งเดือนนางนมได้นำขึ้นเฝ้าพระบิดาพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสแล้วเกิดความรักเป็นอย่างยิ่งทรงสวมกอดจุมพิตพระโอรสที่ประเสียรอุ้มให้บรรทมบนพระเผาประทับนั่งชื่นชมอยู่กับพระกุมารแม้ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจขณะนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำได้คุมนักโทษ4คนมายังหน้าพระที่นั่งเพื่อให้พระราชาสั่งลงอาญาพระราชาทรงสั่งลงอาญาพวกโจรตามความผิดดังนี้นักโทษคนที่หนึ่งให้เอาหวายที่ยังมีหนามเคี้ยน 1,000 ครั้งแล้วราดด้วยน้ำเกลือนักโทษคนที่สองให้ล่ามด้วยโซ่ตรวนแล้วส่งไปคุมขังในเรือนจำนักโทษคนที่สามให้เอาหอกแทงนักโทษคนที่สี่ให้เอาเหลาเสียบรักกุมารได้ฟังคำตัดสินลงโทษของพระบิดาก็สะดุ้งกลัวทรงรำพึงว่าราชนกของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมหนักเหลือเกินจะทำให้ไปเกิดในนรกคืนนั้นพี่เลี้ยงนางนมให้พระกุมารบรรทมเหนือพระแท่นที่ตกแต่งไว้อย่างดีภายใต้มหาเสวตฉัตรพระกุมารบรรทมได้ครู่หนึ่งก็สะดุ้งตื่นพระองค์ไม่อาจข่มตาหลับต่อไปได้อีกจึงทอดพระเนตรมหาเสวตฉัตรได้เห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ตระการตาพลันนั้นพระกุมารเกิดความกลัวอย่างจับจิตจนไม่อาจจะอดกลั้นได้พระองค์ลืมตาในความมืดมิดของราตรีอันยาวนานพยายามคิดทบทวนว่าพระองค์มาจากไหนจึงได้มาสู่พระราชมณฑีภายใต้มหาเสวตฉัตรแห่งนี้เมื่อทรงใคร่ครวญดูก็กลับระลึกชาติได้
ว่าพระองค์จุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระองค์ทรงทบทวนต่อไปอีกว่าพระองค์เคยหมกไหม้อยู่ในอุสุทนรกเป็นเวลายาวนานทรงทบทวนต่อไปอีกว่าทำไมจึงได้ไปเกิดในนรกก็ทราบว่าพระองค์เคยเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินภายใต้มหาเสวตฉัตรนี้นั่นเองทรงพิจารณาอยู่ก็ทราบว่าพระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนี้เป็นเวลา20ปีหลังจากสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในนรกหมกไหม้อยู่ยาวนานถึง 80,000 ปีบัดนี้ได้กลับมาเกิดในปราสาทราชฐานซึ่งเปรียบประหนึ่งเรือนโจรภายใต้เสวตฉัตรนี้อีกครั้งพระกุมารทรงทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมนักโทษ4คนมาเห็นพระบิดากล่าวคำหยาบอันจะเป็นเหตุให้ตกนรกเช่นนั้นหากพระองค์ครองราชสมบัติก็จะกลับไปบังเกิดในนรกรับกรรมชั่วอีกครั้งเป็นแน่พระกุมารเกิดความกลัวอย่างมากจนทำให้ผิวพรรณดุจทองคำเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลงเหมือนดอกบัวที่ถูกคนเอามือขยำจนเหี่ยวเฉาพระองค์บรรทมลำพึงอยู่ในความมืดมิดของราตรีว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากพระราชมณฑีซึ่งเปรียบประหนึ่งเรือนโจรนี้ได้เทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ในมหาเสวตฉัตรเคยเป็นมารดาพระเตมีในชาติหนึ่งเห็นเช่นนั้นก็เห่กล่อมพร้อมทั้งปลอบโยนพระกุมารให้สบายพระทัยว่าเตมีลูกแม่ลูกอย่าโศกเศร้าอย่าคิดมากอย่าหวาดกลัวไปเลยถ้าลูกปรารถนาจะพ้นจากราชสมบัตินี้ลูกแม่ไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยก็จงทำเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ยไม่ได้เป็นคนหูหนวกก็จงทำเป็นเหมือนคนหูหนวกไม่ได้เป็นใบ้ก็จงทำเป็นเหมือนคนใบ้เถิดจงตั้งใจอธิษฐานสามอย่างนี้อย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดจงให้คนทั้งปวงรู้กันว่าลูกเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาคนเหล่านั้นจะได้กล่าวโทษดูหมิ่นลูกว่าเป็นคนกาลกินีความปรารถนาของลูกจะสำเร็จได้ด้วยวิธีพระกุมารกลับบังเกิดความอบอุ่นพระทัยขึ้นมาได้เพราะคำพูดปลอบโยนของเทพธิดาจึงตอบว่าแม่เทพธิดาข้าจะทำตามคำของท่านท่านเห็นประโยชน์จึงได้เกื้อกูลข้าพระเจ้าอย่างมากมายเช่นนี้ครั้นแล้วพระกุมารก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานตามคำแนะนำของเทพธิดาแล้วเทพธิดาก็ได้อันตรธานหายไปในความมืดมิดของราตรีกาลนั้น